สูตรราคาครึ่งล้านเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงโทนสีเยอะที่สุดในประเทศไทยเล่นเฉดสีนั่นหนึ่งตัวชอบน้องปะเนี่ยคนเยอะจริงๆเย้แล้วไม่ใช่เย็นสูตรเหมือนปัดมาเพื่อคุณพีเคเนาะคุณผู้ชมครับถึงเวลาของกูว่าคุ้มแล้วนะครับวันนี้เราจะดูแลหนุ่มๆด้วยสูตรที่แพงกัน3ระดับครับเริ่มตั้งแต่ถูกกลางแล้วก็แพงครับแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านของผมเองนะเพราะอะไรเนี่ยเหรอเพราะที่นี่ไม่เคยคิดตังค์ทีมงานแม่งมาบ่อยเลยทิพย์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสูตรชุดแรกที่เขาบอกว่าอลังการแล้วก็ถามว่าทำไมคนเราต้องซื้อสูตรเกือบครึ่งล้านเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีความพิเศษคัตติ้งเนี๊ยบขนาดไหนไปดูกันครับสูตรที่บอกเนี่ยใครครับที่มีกูนี่แหละอันเนี้ยไว้ใส่สูตรเดียวที่มีราคาแพงที่สุดสูตรราคาครึ่งล้านเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงขนเนี่ยมันใช้ส่วนขนทำของเป็ดหรือว่าแกะส่วนไหนหรือว่าจะเป็นขนของสัตว์ประเภทไหนเดี๋ยวสองหนึ่งโอ้โหเนี่ยนะมันดูหยองกรอนมากอ่ะนี่สูตรดูนี่โอ้สูตรของทอมฟอร์ดอันนี้คือทำติดเองมาแบรนด์ไม่ใช่อันนี้เป็นสูตรที่เราตัดที่ไหนมาที่ทอมฟอร์ดที่แมนฮัตตันเลยแล้วบอกเลยว่าผมไม่ได้จ่ายจังอันนี้คุณภรรยาเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันแต่งงานและนี่คือสูตรที่เราใส่ในวันแต่งงานมีเหตุผลที่จะแพงนี่จะบอกว่าทอมฟอร์ดวิธีเขาคัดนะทุกอย่างมันจะเนี๊ยบมากอ่ะตั้งแต่ละเพลข้างหน้าหน้าปุ๊บไซส์ของมันขนาดของมันขนาดแขนไอ้ผ้ากำมะหยี่คุณภาพของผ้ากำมะหยี่คุณภาพของกางเกงชุดสูตรเนี่ยถ้าจำไม่ผิด 370,000 มันแพงที่กำมะหยี่ใช่คัตติ้งและชื่อทอมฟอร์ดอ๋อมันจริงๆมันน่าจะแพงแค่ตรงนี้ป่ะใช่เพราะถ้าไม่บอกไม่ดูแบรนด์เนี่ยใช่เลยคือเหมือนที่ต่อไปที่เราจะไปดูที่ประตูน้ำ เราไม่รู้จริงเพราะกำมะหยี่อย่างเงี้ยเห็นใส่พวกมายากลแล้วก็พวกโชว์ต่างๆเยอะมากอยากดูไหมว่าใส่แล้วหล่อขนาดไหนขอลองดูเลยครับลองใส่ให้ดูหน่อยเอ้าโอ้โหสมพระเกียรติจริงๆนี่คือสูตรราคาเกือบครึ่งล้านนะยี่ห้ออะไรครับ Tom Ford เย้สุดยอดใส่แล้วรู้สึกไงบ้างพี่เคเหมือนเดิมเปี้ย เหมือนกับชุดที่ทำวิกรทุกวันนะเขาซื้อให้หูกระเต่าหูกระต่ายถูกเขาแถมให้แถมอันนี้ซื้อเพิ่มเหรอซื้อดิขอดูหน่อยอันนี้เกือบหมื่นมั้งของ Tom Ford เนี่ยดีเทลไม่มีอะไรต่างไม่ต่างอะไรไม่ได้ต่างกับของบ้านเราเลยเล่าบรรยากาศดีกว่าเข้าไปปุ๊บที่ร้านที่อเมริกาที่นิวยอร์กที่แมนฮัตตันเลยมาถึงปุ๊บพร้อมแชมเปญ2แก้วแฮปปี้เลยใช่ดูตัวนี้เราชอบเลยหรือว่าดูหลายตัวเลือกหลายตัวดูไว้หลายตัวแต่ว่าตัวนี้พี่ว่ามันเหมาะในงานแต่งงานหรืองานใหญ่มากแต่มันดูแพงเพราะเป็นกำมะหยี่ใช่เพราะว่าเนี่ยผิวสัมผัสมันดีมากไม่เหมือนกำมะหยี่ทั่วไปเอางี้ถ้าตัวนี้ซื้อไม่ได้ไม่ว่าเราไปดูอีก2ร้านดีกว่าที่เราจัดไปให้ตั้งแต่ราคากลางถึงราคาที่ถูกลงมาว่าตัวไหนที่คุณว่าคุ้มเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าสูตรที่มันแบบว่าสำหรับวันที่รวดเร็วไปปุ๊บซื้อใส่ลองได้เลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นไงบ้างไปและตอนนี้อยู่ที่ร้านเควินเควินใช่ไหมครับคุณอะไรเอ่ยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเควินมันเจ๋งยังไงถ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบนะสำหรับเสื้อผ้าบุรุษแล้วใส่แล้วแบบอยากจะดูดีใส่แล้วแบบอยากจะไปที่ไหนก็มีแต่คนมองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโดดเด่นมันสามารถดึงความโดดเด่นในตัวเองออกมาได้เพราะว่าอะไรอะราคาแน่นอนราคาก็เป็นส่วนนึงค่ะคุณภาพก็มีที่นี่สูตรอย่างเงี้ยอย่างซ้ายมือของเราเนี่ยตัวเนี้ยเท่าไหร่อยู่ที่พันสี่โอ้สูตรจากกางเกงอ๋อสูตร2ชิ้น 1,400 ใช่ค่ะแต่ถ้าตัวไหนด้วย 1,700 ทั้งเซตที่ 1,700 แล้วเฮ้ยถ้าเราเนี่ยชั่วโมงเร่งด่วนหรือว่าวันนี้เกิดสมมติออกมาไม่พร้อมในชุดที่จะไปทำงานหรือเกิดมีประชุมให้เดินมาที่แควินเลยชั้น4ที่พลาตินัมจุดเด่นมากๆเลยของร้านนี้นะคือสีแบบลายมีลายแบบพวกกราฟิกลายต่างๆที่กี้เราเข้าไปดูอ่ะแล้วที่สำคัญคือไซส์ใหญ่มากไซส์ผมก็มีใหญ่ถึง 4XL ต้องจะบอกว่าพี่สามารถหล่อพร้อมขึ้นเวทีได้ในราคา 1,700 บาทแล้วมันจะมีพอดีตัวพี่ไหมมีค่ะลองไหมไปดูนะครับว่าคุ้มเปล่าโทนสีเยอะที่สุดในประเทศไทยมีทุกเฉดเลยค่ะเล่นเฉดสีนั่นหนึ่งตัวชอบน้องปะเนี่ยโทนเยอะจริงๆว่าเราทำรายการบอกตัวเองไหมสัมผัสคือทุกสีแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันมีทุกไซส์เลยนะตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กเล็กประถมมัธยมมหาลัยคนทำงาน2คนรวมกัน จากตัวนี้เขาเรียกว่าไซส์อะไร
XL XXL XXXL X โอ้ยลูกค้าต้องเป็นสันไหลหรือเป็นพระคือจีวรนี่ใส่อะไรอ่ะอันนี้ส่งโต๊ดคุณอย่าบูลลี่นะฮะเป็นพี่ก่อนอย่าบูลลี่คนนะฮะเดี๋ยวคุณโดนตบปากมาบูลลี่นะฮะตัวนี้เป็นไงตัวนี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,400ว้าวแต่ว่าถ้าหากอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าหากว่าพี่ซื้อทั้งเซตนะแต่ถ้าพี่ซื้อตัวเดียวตัวนี้950บ้าเป็นเสื้อสไตล์แบบไม่ติดกระดุมติดได้ไหมติดไม่ได้มึงจะสนใจเรื่องนี้เฮ้ยตัวนี้คืออะไรอ่ะลองเล่าเดี๋ยวพี่ลองพี่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยดูชุดของพี่ชุดพี่พีเคชุดนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้อยู่ที่1,400ค่ะ2ชิ้นเนี่ยนะ2ชิ้นนี้1,400ขอดูก่อนนะว่า1,400เนี่ยสามารถซื้อชุดนี้ขึ้นเวทีได้หรือเปล่าไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรของคุณ PK ถ้าตัดตั้งแต่คอลงไปคือดีมากทำดูแล้วเสื้อลงไปถึงเกงแป๊บนึงเมื่อกี้บอก300หมดขอ400แล้วกันทำไมเอาขอ300หมดไงมาดูกันต่อที่สูตรนี้นะครับมาตัวนี้ถ้ารีดเรียบๆอ่ะขึ้นอยู่นะมันขึ้นเวทีได้เลยนะในราคา 1,700 บาทพี่ PK ใส่แล้วรู้สึกไงผิวสัมผัสหรือว่าเอาจริงถ้าไม่เน้นว่ามัตเตอเรียลของผ้าเนี่ยจะต้องเป็นอิมพอร์ตมาจากนู่นจากนี่คือขอให้มีที่ดูดีแล้วใส่ขึ้นงานได้1,700นี่ไม่เลวเลยนะถ้าพี่ใส่ทำที่ก่อนเนี่ยซื้อราคาเนี่ยโอเคเลยนะเพราะว่ามันเปลี่ยนสีบ่อยถูกป่ะนี่มันแค่รีดหน่อยนึงเนาะนี่1,700ขอตัวเท่าไหร่950ลงบินพี่ซื้อเพิ่มได้ไหมเอาสิซื้อเลยยังมีเวลาซื้อเลยซื้อเลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าลดให้และตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3ของ Central World นะครับและร้านนี้เป็นร้านที่ผมเอาจริงๆเข้าบ่อยที่สุดเพราะเราขึ้นเวทีพิธีกรแทบทุกวันแล้วก็ต้องมีสูตรใหม่ๆตลอดเวลาและสูตรซีเล็กเนี่ยสำหรับผมว่ามันมีซีเล็กชั่นที่ดีแล้วมันมีคัดสำหรับผู้ชายทุกไซส์ด้วยไปคุยกับผู้บริหารก่อนไปดูว่าเนี่ยมันเจ๋งยังไงแล้วเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าสูตรซีเล็กน่าจะคุ้มไหมคุ้มแน่นอนป้าไปคุณนมไล่ฟังถึงสูตรเล็กนิดนึงเจ้าที่เนี่ยมันกำเนิดเป็นยังไงมันดียังไงหลักๆนะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นแบรนด์ที่นำเข้ามาแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นไซส์ของคนเอเชียมันก็เลยแบบเข้ากับคนไทยมากที่สุดมีกี่สาขาครับมีทั้งหมด7สาขามีไซส์สำหรับทุกคนไหมสำหรับพี่มีไหมมีครับงั้นพาพี่ไปดูหน่อยว่าสูตรเล็กมีคอลเลกชันอะไรบ้างที่ร้านจะวัดไซส์จากรอบเอวกับส่วนสูงครับเพราะว่าทางแบรนด์นะครับได้คำนวณไซส์มาหมดแล้วว่าส่วนสูงกับรอบเอวครับแล้วอย่างโต๊ดอ่ะก็ต้องลองวัดครับเอว40ไซส์เท่าไหร่ครับถ้าที่ร้านเอว40น่าจะประมาณไซส์ E ครับ E อ่ะใหญ่สุดได้ครับขออนุญาตเอาเลยเฮ้ยแต่ผ้าที่นี่ดีมากอ่ะมันเป็นการตัดเย็บสไตล์ญี่ปุ่นมาครับคุณโอมใช่ครับพี่เคสูงเท่าไหร่ครับ5ฟุต7 165ครับประมาณพี่เคสูง165 AB5 ยาวเท่าไหร่ครับยาว9นิ้วนี่ครับอันนี้อ๋อได้หมดเลยเหรอใช่ครับถ้าตอนนี้คอลเลกชันใหม่ก็จะมีเป็นแบบน้ำตาลเหรอนี่กลมไหมครับสูตรอย่างนี้พร้อมกางเกงราคาอยู่ที่จริงๆจะมี3ราคาครับถ้าเริ่มต้นจริงๆจะอยู่ที่ 6,900 จริงดิ 11,990 15,990 เดี๋ยวก่อน 6,900 มีอะไรบ้างอะเสื้อกางเกงก็จะมีเสื้อกางเกงแต่ว่าคนละผ้ากันใช่ครับก็จะต่างกันที่คุณภาพผ้าบางรุ่นก็จะเป็นวูลผสมหรือไม่ก็จะเป็นวูลร้อยครับแพงสุดอะครับตัวแพงสุดเป็นผ้าอะไรจะอยู่ที่ 19,990 ครับขอดูทั้ง3อันได้ไหมอันนี้เป็นผ้าวูลครับวูลร้อยอันนี้จะเป็นผ้าของแบรนด์ซินย่าเฮ้ยแบรนด์นี้คือดังมากระดับโลกนะครับไหน 6,000 6,000 นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโพลีเอสเตอร์แต่อันนี้เป็นโพลีเอสเตอร์ที่คุณภาพสูงนะครับอันนี้คือผ้ายี่ห้อผ้าครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นขนาดของเส้นใหญ่ไม่ได้เป็นแบรนด์เหมือนตะกี้ละผ้าเอ้ย 6,900 นี่ไม่เลวเหมือนกันเนี่ยแล้วเราซื้อแยกเป็นชิ้นได้ไหมครับสมมติซื้อสูตรตัวนึงไม่ได้ครับจะเป็นราคารวมเพราะว่าถ้าเป็นแบบแยกก็จะมีเป็นแบบของผมอยากลองเป็นแค่ตัวสูตรตัวนอกตัวเดียวเพราะเป็นคนชอบไอ้ mix and match ไปลอง
เย็นยังไม่จะเย็นศูนย์เหมือนตัดมาเพื่อคุณพีเคเนาะเพราะมันพอดีมากดูดิไหล่แขนจะบอกว่าพี่ไม่เคยเห็นโตใส่แจ็คเก็ตศูนย์แล้วหล่อขนาดนี้มาก่อนเลยอันนี้ทักซิโดวะให้เกียรติด้วยอันนี้นะโหแล้วคิดดูนะใส่มีเนคไทหน่อยนะโตหล่อแล้วก็เกงใส่ได้ไหมเขาแก้ให้อยู่นิดนึงขาดอยู่ประมาณ8เซนตัวนี้เท่าไหร่ถ้านี้จะอยู่ที่ 15,990 2ชิ้นนะ 15,000 นะแล้วของพี่คือ 11,990 เออแต่สีนี้ดีอ่ะใส่สีนี้ไปแคทวอล์กหน่อยสิแล้วนี่ครับหลักในการเลือกเสื้อผ้าอย่างของโต๊ดเนี่ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่สีที่ควรเลือกสีแรกเลยคือสีเข้มคือสีดำน้ำเงิน2สีนี้คือสีที่ใส่ยังไงก็รอดแล้วก็ได้ในทุกเขาเรียกอะไรทุกสถานการณ์อีกสีนึงที่พอได้คือสีเทาแต่แนะนำว่าถ้าสูตรตัวแรกของทุกคนที่คนที่ไม่เคยซื้อสูตรเนี่ยควรซื้อสีดำก่อนเพราะว่าดำเนี่ยใช้ได้กับทุกแพทเทิร์นของงานสำหรับคนทำงานอย่างพวกเรานะครับผมแนะนำว่าหาสูตรที่มันพอดีตัวควรจะลงทุนกับสูตรตัวแรกหรือตัวที่2คือได้เป็นผู้ชายที่แบบออกเนี้ยบๆแบบผมหน่อยเนี่ยก็จะมีสูตรทำงานเซตหนึ่งสูตรไปเที่ยวอีกเซตหนึ่งซึ่งจะบอกว่า2สูตรมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแต่มันทำให้ลุคของคุณเนี่ยดูแตกต่างไปด้วยพอดีหน้าอกพอดีหลังถ้าขามันยาวไปก็ตัดขึ้นได้แต่สำคัญนะครับขาอย่ากองแบบนี้รองเท้าแล้วขากองอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่เอามันต้องพอดีแบบนี้เป็นต้นนี่แหละครับคือวิธีการเลือกสูตรในสไตล์ของ BK และแซนโต๊ดครับโอเคครับสำหรับ EP นี้เรื่องเกี่ยวกับสูตรพี่เคเลือกที่ไหนร้านน้องกุ๊กกิ๊กอ่ะโอเคเจ้าของน่ารักเราไม่ได้ยิงเจ้าของดิเราคุณภาพสูตรผ้าพัดขึ้นความชอบคุณภาพราคามันเป็นเหมือนกับว่าสูตรที่ใส่ไปไหนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ใช่งานสำคัญสูตรเล็กกับพี่เป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วแล้วสูตรอย่างเงี้ยที่เห็นที่พี่ใส่อย่างเงี้ยถามว่าชอบไหมชอบมากเป็นลูกค้าไหมเป็นลูกค้าอันดับต้นๆเลยแต่เท้าจริงๆสำหรับพี่นะอ่ะเลือกอะไรที่คำว่าคุ้มสุดนะกูว่าคุ้มอ่ะคือสูตรทอมฟอร์ดเมื่อเช้าคิดอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่เลือกทอมฟอร์ดบ้านแตกแน่นอนครับมันอยู่ที่คนที่ซื้อให้เพราะคุณมีเคเนี่ยตั้งแต่แต่งงานเนี่ยก็กลัวเมียมากผมขอเรียกว่าเป็นว่าทอมฟอร์ดแล้วกันมันอาจจะไม่ได้คุ้มกับทุกคนแต่สำหรับผมคือคุ้มทั้งเงินที่เสียไปและก็คุ้มความรู้สึกทางใจที่ได้มาที่ชอบส่วนตัวเลยคือชอบที่สูตรสิเล็กตัวเลือกที่นี่เพราะว่าปกติเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะซื้อสูตรในห้างได้เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยจะตัดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเนี้ยเนียบมากแล้วก็คุณโนมเนี่ยบอกว่ากางเกงเนี่ยสามารถปรับไซส์ได้ประมาณ4-5-6เซนแล้วก็พวกกระดุมพวกอะไรเงี้ยเขาสามารถปรับได้หมดแล้วงานเนียบมากอ่ะอันนี้ต้องให้เขาเลยนะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่นับว่าจะกลัวโดนเมียด่าเนี่ย พี่ก็เลือกสูตรเล็กแต่สำหรับ EP นี้เผื่อคนดูอยู่เราเลือกทอมฟอร์ดผมเลือกที่นี่ครับสูตรเล็กแล้วคุณล่ะครับคุณคิดว่าที่ไหนหรือร้านน้องกุ๊กกิ๊กชื่อกุ๊กกิ๊กใช่ไหมเขาชื่อร้านเควินหรือร้านน้องกุ๊กกิ๊กที่โต๊ะชอบเนี่ยสูตรที่นั่นใส่ไปทุกงานก็ได้ราคาก็ถูกมากๆลายเยอะลายเยอะลายผ้าได้เบอร์มาปะไม่ได้แต่ทางทีมงานน่าจะมีแล้วคุณล่ะครับจาก3ร้านทั้งหมดเนี่ยถ้าแบบที่เงินเป็นปัจจัยหรือเงินไม่เป็นปัจจัยคุณเลือกอะไรและนั่นแหละครับคือหัวใจของกูว่าคุ้มแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับดูกูว่าคุ้มแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ที่ A-Time Online ครับ